สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่หลงเข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาจัดอันดับอาวุธดีๆหลังเข้าโหมดยากนะเพื่อจะเป็นตัวช่วยและทางเลือกให้สำหรับคนที่ไม่รู้จะไปหาอะไรดีคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นด้วยความคิดของผมเองทั้งนั้นและใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอันดับที่12 Sanguine Staff เป็นอาวุธประเภทอัญเชิญเวลาใช้จะเรียกข้างคาวสีเลือดออกมาทำดาเมจพลังโจมตีอยู่ที่35กระเด็น3ใช้มานา10หาได้จากการฆ่าเดนาริอุสเป็นมินิบอสจะมีโอกาสมาตอนที่เราตกป่าในคืนจันทร์สีเลือดโอกาสได้คือ 100% ในมาสเตอร์โหมดเป็นอาวุธที่ไม่ได้จะหามาได้ง่ายๆนะเพราะมินิบอสที่ดรอปอาวุธนี้มันโคตรโหดเลยจริงๆอาวุธนี้ไม่ควรอยู่ในลิสต์ของผมด้วยนะแต่ด้วยความที่มันสามารถหาได้หลังจากเข้าโหมดยากสดๆใหม่ๆซึ่งตรงกับเงื่อนไขของคลิปเลยเอามาใส่แต่ผมแนะนำให้ผ่านช่วงต้นโหมดยากไปก่อนนะพอมีของเนี่ยค่อยไปหาอาวุธชิ้นนี้ก็ได้เตือนขนาดนี้ความโหดไม่ใช่ขี้ๆครับเอาไปสู้กับบอสแสงได้สูสีเลยแหละถ้าได้มาคือไม่ต้องไปหาอาวุธซัมมอนใหม่สักพักเลยอันดับที่11 Ice Cold เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้เวลาโจมตีจะแกว่งเคียวและจะปล่อยน้ำแข็งออกไปน้ำแข็งนี้จะอยู่ค้างบนอากาศและทำดาเมจได้นาน5วินาทีพลังโจมตีอยู่ที่50กระเด็น 5.5 คลิก4หาได้จากการฆ่า Ice Elemental Ice Turtle Icy Merman โอกาสดรอปอยู่ที่ 0.56% หรือ1ใน180เป็นอาวุธที่น่าใช้เลยแหละถึงโอกาสดรอปจะน้อยไปหน่อยแต่ถ้าได้มาสามารถเอาไปสู้บอสเหล็กได้บางตัวเลยนะอันดับที่10 Amarok เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้เวลาโจมตีจะมีโอกาสติดสถานะไฟน้ำแข็ง 67% เป็นเวลานาน 2-5 วินาทีเลยและขณะติดไฟเนี่ยจะทำดาเมจวิละ2หน่วยเลยทีเดียวระยะความนานในการใช้โยโย่นี้อยู่ที่15วินาทีพลังโจมตีอยู่ที่43กระเด็น 2.8 คิ4หาได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในไบโอมหิมะโอกาสดรอปอยู่ที่ 0.33% หรือ1ใน300เป็นอาวุธที่ค่อนข้างหาง่ายเลยนะเปอร์เซ็นต์มันอาจจะดูเยอะๆหน่อยแต่มันดรอปจากมอนสเตอร์น้ำแข็งทุกตัวไงเลยทำให้มันไม่ค่อยหายากเท่าไหร่และดาเมจก็พอจะป้องกันตัวได้อยู่ถ้ามีชุดก่อและเครื่องประดับดีๆเนี่ยพอสู้บอสได้เลยนะควีนสลามเนี่ยสู้ได้สบายแต่บอสเหล็กอาจจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะอันดับที่9 Onyx Buster เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะไกลเวลาโจมตีจะยิงกระจายครั้งละ4ลูกเหมือนลูกซองทั่วไปและจะปล่อยโปรเจกไทล์สีดำม่วงออกไปทำดาเมจระยะก็ประมาณ1หน้าจอนะพลังโจมตีอยู่ที่24กระเด็น 6.5 คลิก4คราฟโดยใช้ช็อตกันที่ซื้อจาก Arms Dealer ดาร์กชา2ชิ้นดรอปจากดาร์กมัมมี่ที่ทะเลสายม่วงหรือบัตรมัมมี่ในทะเลสายแดงโอกาสดรอป 10% หรือ1ใน10และโซออฟไนท์10ชิ้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาคราฟที่เอ็นวิลจากแร่ระดับ2อาวุธนี้เป็นอาวุธที่ก็ไม่ได้หายากมากแต่ต้องฟาร์มนิดหน่อยถึงอย่างนั้นก็บอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะหามานะเพราะมันดาเมจหนักมากๆและยิ่งหาลูกกระสุนดีๆมาใช้ด้วยเนี่ยโคตรโกงอาวุธนี้ใช้ตบบอสเหล็กได้ทุกตัวเลยหลังจากบอสเหล็กแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่อาวุธใหม่จะดีกว่านะอันดับที่8คูวิปเป็นอาวุธประเภทกึ่งซัมมอนกึ่งตีใกล้โจมตีก็เหมือนแซ่ทั่วไปแต่จะปล่อยโปรเจกไทล์ที่เป็นเกล็ดหิมะออกไปตีเป้าหมายเป็นเวลา3วินาทีเมื่อโดนตีด้วยอาวุธนี้จะติดสถานะไฟน้ำแข็งเป็นเวลา4วินาทีที่จะคอยลดเลือดวิละ2หน่วยพลังโจมตีอยู่ที่45กระเด็น 1.5 ครับโดยใช้โซฟไนท์โซฟไลท์อย่างละ8ชิ้นและฟอสคอร์ที่ดรอปจากไอซ์โกเลม1ชิ้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาคราฟที่เอ็นวิลจากแร่ระดับ2เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ต้องใช้เวลาสักหน่อยถึงจะคราฟมาใช้ได้แต่สำหรับสายซัมมอนเนี่ยต้องมีครับเพราะมันเป็นแท่ชิ้นเดียวที่สายอัญเชิญใช้ในการสู้บอสเหล็กหลังจากตบบอสเหล็กได้สักตัวก็ทำแท่ที่ดีกว่าได้แล้วดีไม่ดีแท่น้ำแข็งอาจจะดีกว่าแท่ของบอสเหล็กด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะแท่บอสเหล็กอะมีแต่ดาเมจกับระยะที่ไกลขึ้นแต่แท่น้ำแข็งมันโหดตรงมันปล่อยเก็ดหิมะออกมาได้ไงอาจจะใช้ได้ยาวถึงบอสดอกบัวเลยก็ได้นะเพราะงั้นเลยเป็นอีกอาวุธที่น่าจะคุ้มค่าที่จะคราฟมาใช้ครับอันดับที่7 Shadow Frame Bow เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะไกลเวลาโจมตีจะเปลี่ยนลูกธนูที่ใช้เป็นลูกธนูไฟม่วงที่จะลดเลือดวิละ5หน่วยและอยู่นานถึง5วินาทีแถมโจมตีทะลุได้สูงสุด2เป้าหมายอีกพลังโจมตีอยู่ที่47กระเด็น 4.5 คลิ4หาได้จากการฆ่ากอบลินซัมมอนเนอร์โอกาสดรอปอยู่ที่ 33.3% หรือ1ใน3ซึ่งเจ้ามินิบอสตัวนี้จะโผล่มาในกิจกรรมกอบลินบุกในโหมดยากเรียกว่าเป็นอาวุธที่โคตรจะโกงแล้วก็ไม่ได้หายากอะไรเลยนะไม่ต้องไปหาลูกดอกดีๆเลยลูกดอกไม้ก็พอแล้วบอสเหล็กไม่ได้ขนามือเลยธนูเนี่ยเก็บเรียบอันดับที่6ยูซี่หรืออูซี่นั่นแหละ
เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะไกลเวลาโจมตีก็เหมือนปืนปกติเลยแต่ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าปืนทั่วไปนะเพราะเวลายิงเหมือนจะเป็นลูกกระสุนพิเศษที่มีชื่อว่า High Velocity Bullet สามารถยิงทะลุได้ถึง2เป้าหมายเลยพลังโจมตีอยู่ที่30กระเด็น35คลิ4หาได้จาก Angie Tapper ที่อยู่ในป่าจังเกิลโอกาสดรอป 1% หรือ1ใน100ถึงโอกาสดรอปจะน้อยแถมยังต้องฟาร์มที่ป่าสุดโหดในโหมดยากแล้วเนี่ยขุดหลุมฝังตัวเองชัดๆแต่ถ้าได้มาก็คือดีเหลือหลายครับเพราะอาวุธนี้โจมตีได้แรงกว่าเมคาชาร์กแถมเวลายิงเนี่ยก็เปลี่ยนลูกกระสุนธรรมดาให้เป็นลูกกระสุนพิเศษด้วยใช้ตบบอสเหล็กได้ทุกตัวเลยแต่ความเร็วก็สู้เมคาชาร์กไม่ได้อยู่ดีนะหลังจากฆ่าบอสเหล็กได้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละอาวุธเนี่ยถึงอย่างนั้นก็เหมาะมากๆที่จะไปหามาใช้อันดับที่5เมทิโอสตาร์ฟเป็นอาวุธประเภทเวทมนต์เวลาโจมตีจะเรียกฝนอุกกาบาตลงมาจากฟากฟ้าพลังโจมตีอยู่ที่50กระเด็น 4.5 ใช้มานา9คลิ4ครับโดยใช้แร่อุกกาบาต20ชิ้นพิกซี่ละ10ชิ้นหาได้จากพิกซี่ที่เกิดตามไบโอมสายลุงและโซออฟได้10ชิ้นนำส่วนผสมมาคราฟที่เอนวิลจากแร่ระดับ2ขึ้นชื่อว่าอาวุธสายเวทดาเมจต้องจัดจ้านอยู่แล้วถึงจะใช้มานาเยอะไปหน่อยก็เถอะอาวุธนี้ใช้สู้บอสเหล็กได้3ตัวเลยนะตั้งแต่บอสดอกบัวไปคงใช้ลำบากแล้วแหละเพราะมันเรียกอุกกาบาตมาจากด้านบนซึ่งบอสดอกบัวอยู่ใต้ดินสู้ไม่ได้แน่นอนครับหรือเป็นบอสโกเลมก็อยู่ใต้วัดสู้ไม่ได้อีกต้องไปหาอาวุธอื่นมาใช้แต่แค่สามารถเคลียร์บอสเหล็กได้ก็โหดมากแล้วครับอันดับที่4 Delus Stormbo เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะไกลเวลาโจมตีจะเรียกฝนดาวตกลงมาจากฟ้าพลังโจมตีอยู่ที่38กระเด็น 2.25 คลิ4หาได้จากการฆ่ามิมิกในไบโอมฮอลโลโอกาสดรอปอยู่ที่ 25% หรือ1ใน4เป็นอาวุธที่โคตรจะโกงเลยนะยิ่งเป็นธนูด้วยสามารถใช้ควบคู่กับลูกดอกได้หลายประเภทเลยถ้าเป็นลูกดอกดาวนะบอสโดนทีอื้ออาจสลายหายไปเลยอันดับที่3 Crimson Serpent เป็นอาวุธประเภทเวทมนต์เวลาโจมตีจะยิงพลังเวทสีชมพูออกไปใส่เป้าหมายเมื่อก้อนพลังนั้นชนกับมอนสเตอร์หรือสิ่งกีดขวางจะระเบิดออกพลังโจมตีอยู่ที่40กระเด็น 4.4 ใช้มานา9คลิ4หาได้จากการตกปลาที่เวลฮันโลเป็นอาวุธที่ค่อนข้างหาง่ายมากๆเลยนะแค่ไปตกปลาเท่านั้นเองอาจจะใช้เวลานานไปหน่อยแต่ไม่ต้องไปปะทะกับมอนสเตอร์เลยฟาร์มชิวๆตกปลาสงบๆอาวุธนี้ใช้ได้ยาวๆเลยบอสเหล็กเนี่ยชิวๆบอสดอกบัวก็ยังไหวแถมหลายๆคนเนี่ยยังเอาไปสู้กับบอสปลาดุกอีกด้วยอันดับที่2 Shadow Flame Knight เป็นอาวุธประเภทโจมตีระยะใกล้เวลาโจมตีจะปามีดสีม่วงออกไปทำดาเมจสามารถชิงได้สูงสุด2เป้าหมายและเมื่อโดนมีดนี้ตีจะติดสถานะไฟสีม่วงเป็นเวลา1ถึง3วินาทีและลดเลือดวิละ5หน่วยในขณะนั้นพลังโจมตีอยู่ที่38กระเด็น 5.75 คิ4หาได้จากการฆ่ากอบลินซัมมอนเนอร์โอกาสดรอปอยู่ที่ 33.3% หรือ1ใน3เป็นอาวุธที่ผมโคตรชอบเลยนะเพราะมันหาง่ายและโกงมากๆแถมยังทำดาเมจได้รัวสุดๆไม่พูดเยอะครับใช้สู้ได้ยันบอสโกเลมและบอสปลาดุกเลยแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นก็คงจะได้อาวุธที่ดีกว่ามาใช้แล้วอ่ะนะอันดับที่1 Golden Shower เป็นอาวุธประเภทเวทมนต์เวลาโจมตีจะปล่อยพลังสีเหลืองออกไปทำดาเมจเมื่อโดนพลังนี้จะทำให้ติดสถานะลดเกาะ 15-20 หน่วยเป็นเวลา10วินาทีพลังโจมตีอยู่ที่30กระเด็น4ใช้มานา7คลิ4ครับโดยใช้สมุดที่ซื้อจาก NPC พ่อมดไอชอที่ดรอปจากปลาหมึกในโบมแดง20ชิ้นและโซออฟไนท์15ชิ้นเหตุผลที่อาวุธชิ้นนี้เป็นอันดับหนึ่งในลิสต์ของผมก็เพราะว่ามันสามารถลดเกาะได้ครับแถมยังคาร์ฟได้ง่ายๆอีกด้วยถ้าเทียบกับการคาร์ฟลูกกระสุนหรือลูกดอกลดเกาะเนี่ยผมว่าทำสมุดชิ้นนี้ดีกว่าเยอะครับคาร์ฟครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆยิ่งใครเล่นสายเวทนะถ้ามีติดตัวไว้เนี่ยสู้บอสได้สบายขึ้นเยอะต่อให้ไม่เป็นสายเวทผมก็ยังคาร์ฟไว้ใช้เลยใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอาวุธดีๆก็แนะนำกันได้นะ